าไม่มีวัคซีนเนี่ยเราจะต้องคงมาตรการหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างทางกายปิดกิจการบางส่วนไปอีกนานเลยครับอีกหลายปีมากเลยกว่าที่โรคมันจะสงบได้ด้วยตัวเองโดยลักษณะของโรคโควิด-19 ที่เราเห็นติดเชื้อกันเป็นระดับ100ล้านคนป่วยเสียชีวิตกันไประดับเป็นแสนคนอย่างเงี้ยครับจริงอยู่นะครับการรับวัคซีนเป็นเรื่องของความสมัครใจบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิซึ่งจริงอยู่อันนี้จริงครับรัฐมีหน้าที่ในการจัดหาวัคซีนประชาชนมีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและความปลอดภัยนี่เป็นหลักพื้นฐานแต่ณเวลานี้ถ้าหากว่าเราจะจบการระบาดร่วมกันการมารับวัคซีนบางครั้งต้องถือว่าเป็นหน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยกันเพื่อจะจบการระบาดเหมือนกับที่เราใส่หน้ากากมันรู้สึกไม่สบายใส่หน้ากากไม่สะดวกแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่แล้วนะเวลาทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างนี้เพราะมันกลายเป็นหน้าที่ที่พวกเราเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีผมก็อยากจะขอเชิญชวนว่าการรับวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่อยากจะเชิญชวนให้พวกเรามาใช้โอกาสในการที่จะร่วมมือกันแต่ไม่ว่าจะเป็นใครเสี่ยงมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าเจอกับไวรัสโควิด-19 อีกครั้งก็อาจจะติดได้แต่อาการเจ็บป่วยจากโรคจะน้อยลงหรือไม่มีอาการเลยโอกาสที่จะเสียชีวิตหรือแพร่เชื้อให้คนอื่นๆก็น้อยลงตามไปด้วยวัคซีนโควิด-19 เนี่ยอาจจะมีผลลดลงถ้าเราไปทำการทดลองในกลุ่มประชากรที่เจอกับเชื้อบ่อยๆนะครับยกตัวอย่างวัคซีนของซิโนแวคเนี่ยเขาทำการทดสอบทดลองภาคสนามเฟส3ในประเทศบราซิลซึ่งทำในบุคลากรทางด้านการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จะเป็นส่วนใหญ่เพราะบราซิลมีการระบาดของโรคที่รุนแรงวันนี้เหมือนกับเราเจอเชื้อเยอะเจอเชื้อบ่อยประสิทธิผลวัคซีนก็ภูมิกันที่มันมีอยู่ที่ก็จัดการกับเชื้อจำนวนมากไม่ทันนะครับเป็นเรื่องของทั้งเชื้อที่มีจำนวนมากกับเจอบ่อยจนกระทั่งภูมิกันเนี่ยอาจจะจัดการไม่ได้เพราะเราเห็นได้ว่าข้อมูลประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในบราซิลเนี่ยออกไปอยู่ที่ประมาณสัก50%ในขณะที่พอเป็นไปทำวัคซีนตัวเดียวกันไปทดสอบที่ตุรกีกลับได้ผลดีอยู่ที่80%อันนี้คือความต่างระหว่างการที่เจอเชื้อมากเชื้อน้อยเจอบ่อยหรือว่าเจอไม่บ่อยถึงโยงกลับมาหาคำถามที่บอกว่าพอเราฉีดวัคซีนแล้วเราสบายเลยดีไหมไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องล้างมือเราจะไปเที่ยวกลางคืนก็ได้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราเอาตัวเข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในขณะที่วัคซีนมีคุณสมบัติในการป้องกันโรคเท่าเดิมแต่เราพาตัวเราไปเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็จะเสมือนหนึ่งว่าเราไปเพิ่มโอกาสต่อการป่วยงั้นจึงไม่แนะนำครับนั้นจึงเป็นที่มาว่าวัคซีนเนี่ยเป็นมาตรการเสริมควบคู่ไปกับการใช้หน้ากากการหมั่นล้างมือการเว้นระยะห่างทางการวัคซีนสำหรับคนไทย1คนคือลดการเจ็บป่วยลดการเสียชีวิตและลดการแพร่เชื้อดังนั้นสำหรับทุกคนวัคซีนจะลดความเสี่ยงต่อการติดโรคจาก1คนสู่คนรอบข้างและครอบครัวจากครอบครัวสู่ชุมชนและสังคม